สวัสดีครับอยู่ผม6ล้อนายโต้งครับวันนี้เรามาดูโอ้โหมิดล้อเลยเนี่ยโอ้วันนี้อันตรายนะครับโอ้ครับมิดล้อเลยครับให้ผมลากไปครับพี่น้องดูครับโอ้แอคโคก็125ตุดหม้อหุงข้าวจอดถ่ายคลิปก่อนดีกว่าไหมเนี่ยก่อนไปลงของเนี่ยได้ช็อตเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูครับมันจะขึ้นยังไงฮะเดี๋ยวหาที่จอดครับตัวนี้พามาดูครับแต่ผมดึงให้ไงต้องร้องว่าถ้ารถแมคโครแมคโครมันดันตูดไม่ได้หรอกตูดที่พังแน่แล้วต้องแมคโครใหญ่ว่าต้องเดินหน้าป่ะเดินหน้ามันไกลต้องถอยตะเบียนหักซ้ายให้ล้อหน้ามันเบี่ยงไปไม่งั้นก็ต้องไอ้แมคโครอ่ะโกยดินออกหน่อยแต่อาจจะยุบกว่าเดิมผมว่านะโกมันจะล่มไปต้องดึงไปเนี่ยต้องลองอ่ะแล้วผมอยู่นู่นใช่ไหมอันนี้10ตันให้นู่น14ตันรวมรถขึ้นอยู่มั้งอันนี้เอาออกตันนึงอ๋อเอาแมคโครดันด้วยเนาะพูดถึงอ่ะผมว่าถ้ารถลองก่อนถึงจะเฉยมันก็มี10ลองดูเดี๋ยวพี่บอกรถผมหน่อยนะผมจะช่วยพอดีผมเอาของไปลงกระดาษเอากระดาษไปลงต้องดึงอย่างนี้เลยนะถ้ามันไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมดึงหน้าแมคโครดันตูดง่ายเพราะไอ้ตรงเนี้ยแข็งอยู่แล้วใช่ป่ะหรือจะเอางั้นดีกว่าหรือจะลองก่อนเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวถอยรถมาก่อนถ่ายคลิปผมหน่อยนะแล้วใครจะโบกก็ได้อ่ะไม่ต้องแล้วขวางเลยกดถ่ายแล้วนะกดแล้วเหรมีน้ำใจมาช่วยรูปหล่อแถมน้ำใจดีรถปูนจมค่ะพี่ก็มาช่วยตอนนี้ผมก็ลงกระดาษเสร็จแล้วนะครับแต่ท่านแรกก็จะถ่ายที่โรงงานใส่อะไรมาเงี้ยแต่ว่าเก่งใจข้างก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับได้ช่วยเพื่อนร่วมทางเขาก็ได้เดินทางต่อครับแต่ว่ามันจะเกิดจากอะไรเราก็ไม่ว่ากันได้ถอยหลังเฮ็ดยังเฮ้ยโถ่ดีนะทางมันสามเลนนะฮะอันนี้จะเป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปบางบัวทองนะครับก็คือว่าตอนนี้ก็คือแทบจะ 100% แล้วประมาณ 90-80% แล้วครับความคืบหน้าเสร็จแล้วครับคู่ขนานวิ่งสบายเลยนะครับก็คือความผิดพลาดของเขาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะชิดฝั่งซ้ายเกินไปคิดว่าดินมันแน่นนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีรถจอดอยู่ตรงถนนหรือเปล่าเนี่ยแกก็เลยชิดเกินไปมันก็เลยทำให้
ติดนะครับก็รถผมมันแต่ถามว่าถ้าน้ำหนักมันสูสีกันแล้วก็ช่วงจังหวะเราดึงเนี่ยมันก็ต้องมีจังหวะดึงนะฮะเราไปกระแทกปากเดียวมันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเชือกขาดหรือจะเกิดความเสียหายกับรถได้นะครับมันก็ต้องดูจังหวะให้มันตึงๆก่อนนะฮะให้เชือกมันตึงแล้วก็ปล่อยคัดส่วนคันเนี้ยก็คือทำอะไรมามันก็ทำแค่รีแมปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆครับรีแมปแล้วก็หนุนท้ายรางนะครับหนุนท้ายรางแล้วก็ทำอะไรบ้างอ่ะแค่นั้นแหละแค่รีแมปกับเนี่ยหนุนท้ายรางบูทมันเกือบ30แหละเดิมๆของ210นะครับคือเราขับรถเนี่ยเราก็พอจะรู้ใจรถอยู่ว่าถ้าสถานการณ์นี้มันไหวไหมแล้วก็เลยอยากแกลองกันตอนแรกกันเลยตอนแรกก็จะเป็นรีบไปลงของด้วยสายเข้าฮะครับผมตอนนี้ก็ฟ้ามืดมากเลยนะครับผมก็มาจากแม่สอดเมื่อคืนนี่ตกมาตั้งแต่น่าจะแถวสลกบาทยันอ่างทองเลยครับเมื่อเช้านี่คือตกแบบตกไม่หยุดเลยนะครับวันนี้ผมจะไปขึ้นงานที่บางเลนตอนนี้มันตกมันมืดมามืดตึ๊บเลยเนี่ยครับมืดมากก็ได้ช่วยแล้วก็ดีใจนะที่ช่วยแกได้ดึงขึ้นได้แกก็ให้เอ็มสปอร์ตมาแล้วก็คาราบาวมานะครับก็น้ำใจครับไม่เอาตังค์ครับก็ได้ช่วยกันนะครับได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเป็นประสบการณ์เราเดินทางสายนี้ครับถ้าจอดทันก็ช่วยครับบางทีมันจอดไม่ทันหรือมันทางแคบมันอะไรเนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้ช่วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยทำไมต้องวิ่งเลนกลางครับบางทีรถมันจอดซ้ายครับจอดเลนซ้ายรถเข้าออกเลยรถถอยหลังอะไรเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือมันก็เลยต้องวิ่งอยู่เลนเนี้ยนะครับเพราะการที่เราจะไปยกเข้าโยกบางทีมันลำบากไงเอาระยะเบรกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยยิ่งถ้าบรรทุกของหนักมาอย่างเช่นอย่างนี้นะคือมันเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็เสียจังหวะด้วยกว่าจะมันไล่เกียร์ใหม่ก็โอ้ยอันตรายด้วยครับมันก็เลยต้องสวักแก๊กกลางเข้าไปนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปขึ้นของกับแม่สอดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปขึ้นตอนนี้ลูกพี่สั่งไว้ขึ้นของที่บางเลนนะครับเราก็รับมอบหมายคำสั่งมาแล้วก็ลงของเสร็จแล้วก็เปิดอัลลาดไปขึ้นของต่อนะครับก็คืออาจจะช่วยคนก่อนของค่อยลงทีหลังครับไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราคำนวณมาแล้วนะเมื่อคืนก็เอาโหงวงชิบหายเมื่อคืนนะครับฝนก็ตกบรรยากาศหน้านอนนะครับแต่ก็ดีครับยางมันไม่ร้อนดีครับหน้าฝนแต่มันก็อันตรายมันก็ลื่นหรืออะไรเนี่ยเมื่อคืนก็มากัน3คันครับเมื่อคืนมากับคุณอ้นนะครับ6ล้อนายอ้นแล้วก็คุณภูนะครับภูเนี่ยก็ขับคันขาวครับเขาเรียกว่าภูลอยฟ้านะฮะตอนนี้ฉายาเขาชื่อภูลอยฟ้าตกแล้วครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับโอ้ไงกุ๊บดูครับฝนตกแล้วครับพายุอะไรเข้าก็ไม่รู้ครับปลายฝนต้นหนาวนะหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันก็ช่วยเหลือกันเนี่ยช่วยไม่ได้ก็ลงไปดูก็ได้ครับไปถ่ายคลิปโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ